ที่ก็พูดเกินกว่าหัวข้อไปไปมากนะครับ คือผมสรุปงี้ดีกว่านะครับว่าเราปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยนะครับหลักการมันคือประชาเป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตยนะครับประชาชนก็คือเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนะครับโดยเราเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งหลักการของระบอบนี้ก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับการเมืองเป็นเรื่องของสภาที่มาจากประชาชนรัฐบาลก็รับผิดชอบต่อสภาและต่อประชาชนนะครับแล้วศาลก็มาเป็นคนควบคุมนะครับให้การใช้อำนาจนั้นอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่มาจากประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญที่มันมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่าเขาไปวางกลไกให้การยึดอำนาจผู้ยึดอำนาจเนี่ยสามารถจะสืบทอดมีอำนาจต่อได้แม้จะมีเลือกตั้งแล้วดังที่ปรากฏให้เราเห็นมานะครับตั้งแต่เลือกตั้งปี62แล้วก็มีองค์กรอิสระนะครับที่เขาเลือกมาทำให้สิ่งที่พลเอกสุดาคลประยูนเคยล้มเหลวนะครับในปี2535คือผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็คนเดียวกันนะครับปี34คืออาจารย์มีชัยรุชพันธ์ขออนุญาตเอ่ยชื่อนักกฎหมายด้วยกันนะครับขอเอ่ยชื่อเลยนะครับแล้วก็ปี60ก็เป็นคนเดิมกับปี34ปี34อาจารย์มีชัยล้มเหลวนะครับเพราะว่าพลเอกสุดามีอำนาจได้แค่47วันแต่คราวนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์มีอำนาจมาแล้ว9ปีกว่านะครับเพราะนี่มันเดือนมิถุนายนวันที่8แล้วนะครับยึดอำนาจ22พฤษภาคม57เพราะอะไรครับเพราะกลไกสืบทอดอำนาจนะครับที่ทำเอาไว้ในมูล60เพราะ60คือมูลปี34มาอัปเกรดปี34เนี่ยสามดูนก็ไม่มีปปช.กกต.ไม่มีสักอย่างศาลไอ้วุฒิสภาก็เลือกนายกไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างจัดเต็มแล้วนอกจากนี้นะครับในนามของการปราบโกงก็ยังวางระเบิดเอาไว้ทั่วนะครับระเบิดซึ่งมักจะระเบิดไม่ค่อยระเบิดกับพวกตัวเองเท่าไหร่นะครับเหมือนกับระเบิดที่ไว้ระเบิดฝ่ายตรงข้ามอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกแล้วมันก็เห็นมาทำนองนั้นนะครับอันเนี้ยผมเรียนว่าเราเห็นต่างกันได้นะครับเราจะมีความคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเสรีนิยมนะครับหรือจะประการใดก็แล้วแต่ในภายใต้รัฐธรรมนูญตามวิธีทางของประชาธิปไตยนะครับทุกคนก็เสนอแนวทางของตนในนามพรรคการเมืองนะครับเมื่อถึงตอนเลือกตั้งนะครับแล้วพรรคใดได้เสียงข้างมากก็บริหารบ้านเมืองไปอีก4ปีนะครับก็มาเลือกกันใหม่นี่มันคือวิธีทางประชาธิปไตยมันคือการปกครองตัวเองของประชาชนและของประเทศนะครับกลับมาเรื่องกกต.เลยก็คือกกต.ก็ต้องเข้าใจว่าท่านก็เพียงเป็นผู้ทำหน้าที่เนี้ยให้การแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับมันนำไปสู่การในทางปฏิบัติมันต้องมีใครสักคนหนึ่งหรือหลายคนจัดกระบวนการให้ประชาชนเขาแสดงเจตนารมณ์ออกมาแล้วกลายไปเป็นส.ส.แล้วส.ส.เข้าไปดำเนินการต่อเองตรงเนี้ยท่านทำหน้าที่นี้เถอะให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วบ้านเมืองจะเดินหน้าไปไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นสาระนะครับอย่างคำร้องค้อนเคียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยกไปซะมาทำหน้าที่หลักของตนนะครับค่ะคุณธรรมรัตน์บ้างค่ะค่ะค่ะก็สั้นๆนะคะก็คือตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่มีทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็เรื่องที่น่ากลัวนะคะเรื่องที่น่าตื่นเต้นคือความตื่นเต้นนะที่เราสังคมเราขับเคลื่อนมาจนถึงเรามีพรรคฝั่งประชาธิปไตยรวมเสียงข้างมากได้ในสภาแล้วนะคะจากเมื่อเทียบกับตอนยุคสนช.ที่ไม่มีฝ่ายค้านตอนที่ยึดอำนาจใหม่ๆปี57นะคะเป็นสนช.ไม่มีฝ่ายค้านแล้วก็เคลื่อนมาถึงกลายเป็นฝ่ายค้านในสภายังเป็นประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวแต่ตอนนี้สังคมเราเคลื่อนไปถึงรัฐบาลประชาธิปไตยและกำลังจะออกรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับของพวกเรานะคะที่จะได้ฉันทามติจากพวกเราอันนี้เป็นหน้าตื่นเต้นกับผลการเลือกตั้งนะคะเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีว่ามันเคลื่อนมาจนถึงวันนี้ได้เร็วกว่าที่คิดนะคะแต่เรื่องที่น่ากลัวก็คือกลัวว่าคนอ่ะเจอสภาวะการอย่างนี้แล้วจะหมดหวังจะสิ้นหวังนะคะคือกลัวคนจะเบื่อก็อยากให้หล่อเลี้ยงความหวังเอาไว้หล่อเลี้ยงความฝันเอาไว้ว่าพวกเราถึงมันจะยากมีอุปสรรคมากมายแต่ว่าก็เดินมาไกลมากแล้วนะคะก็อยากให้สื่อมวลชนน่ะโดยสำคัญที่สุดอยากให้สื่อมวลชนน่ะอย่าเซ็นเซอร์ตัวเองมากจนเกินไปบางทีเขาห้ามห้าแล้วเราไปกลัวมากนะอยู่แบบถูกสังคมแห่งความกลัวมันกดทับแล้วสื่อมวลชนก็ไม่กล้าทำหน้าที่นะคะทำครึ่งๆกลางๆเขากดเขามีระเบียบไว้5ตัวเองไปเซ็นเซอร์ตัวเองถึง10
แล้วก็ไม่กล้าเสนอข่าวอะไรเลยตอนเนี้ยมาถึงยุคที่คิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนเป็นอัตราเร่งเพราะว่าสื่อมวลชนก็เริ่มทําหน้าที่เริ่มฟังก์ชันละใช่ไหมคะมันขับเคลื่อนมาถึงเพราะฉะนั้นอย่าเอาอุปสรรคตอนนี้ที่ว่าอาจจะยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เร็วติดข้ออุปสรรคต่างๆมาทําลายความฝันความหวังแล้วก็หนักแน่นอยากให้หนักแน่นกับข่าวลือข่าวปล่อยข่าวปั่นต่างๆนะคะคนที่เป็นโหวตเตอร์ทั้งหลายที่กําลังรอรัฐบาลก้าวไกลด้วยกันเนี่ยต้องหนักแน่นนะอย่าเชื่อง่ายอย่าเชื่อข่าวปั่นข่าวอย่าตกเป็นเหยื่อของข่าวปั่นข่าวปลอมแล้วก็เฟกนิวต่างๆบางสื่อนี่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อแต่ทำตัวเป็น IO ก็มีอาจารย์พอจะทราบไหมคะสำนักข่าวบางสำนักข่าวทำตัวเป็น IO ซะเองนะไม่สามารถจะให้เกียรติเรียกว่าสื่อมวลชนได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เสพข่าวอะค่ะฝากถึงประชาชนนะต้องบอกตัวย่อไหมขึ้นต้นด้วยตัว T นะคะก็คืออยากจะให้หล่อเลี้ยงความหวังอ่ะคือไม่ใช่ว่าโอ้มาหน้าเหี่ยวหลังเลือกตั้งอ่ะแทนที่จะมีความหวังตื่นเต้นกันเสร็จได้วันสองวันเอามากังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เขาปลุกปั่นขึ้นมานะคะก็เราก็สงบแล้วก็ไม่แชร์ข่าวปลอมอย่าเชื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยรักษาความหวังร่วมกันรับรองว่าเราก็เดินไปถึงความฝันมาไกลมากแล้วค่ะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะมีแต่คนเขียนมาบอกว่าแม่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยตกลงเราจะตั้งได้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าอยากกลัวที่เป็นลูกส้มทั้งหลายก็อยากกลัวเนาะมันมาไกลมากแล้วมันจะไม่กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วค่ะกำลังจะข้ามฝั่งด้วยกันค่ะเท่านี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ